ใครกำลังจะไปเจอผู้ใหญ่ของฝ่ายชายหรือของแฟนหรือของฝ่ายหญิงหรือเปล่าใครไปเจอผู้ใหญ่นะคะของแฟนมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกไพ่เลยนะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3ค่ะโอเคนะคะใครที่เลือกไพ่ใบที่1ไว้นะคะเขาบอกว่านะคะให้เน้นเรื่องของการผูกสัมพันธ์ที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณไปเจอแฟนนะคะเจอญาติของแฟนผู้ใหญ่ของแฟนเนี่ยลองหาจุดเชื่อมโยงกันนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือเปล่าหรือเราเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันกับฝั่งของเขาไหมหรือว่าเรามีเชื้อสายจีนเป็นคนจีนเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นคนเหนือเหมือนกันไหมคือหาจุดเชื่อมโยงนะคะสร้างความสัมพันธ์และรับรองว่า relationship ดีๆหรือความสัมพันธ์ที่ดีจะบังเกิดนะคะส่วนใครที่เลือกใบที่2นะคะใบนี้ค่ะโอ้โหใบนี้ตรงมากเลยนะคะใบนี้ถ้าคุณจะไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของแฟนให้ดูแลเรื่องการแต่งหน้าให้ดีๆการแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติและมีความผุดผ่องค่ะเสริมไฮไลท์นะคะให้หน้าดูผ่องๆให้ดูหน้าเอ็นดูนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเนี่ยนะคะขมับแล้วก็แก้มนะคะให้ดูผ่องๆเข้าไว้ดวงตานะคะปัดมัสคาร่าให้กลมโตหน่อยเพิ่มวอลลุ่มให้ดวงตาอันนี้จะสามารถสร้างออร่าได้ที่สำคัญอย่าลืมเสริมกำลังใจให้กับตัวเองนะว่าวันนี้ฉันจะเป็นลูกสาวเขาหรือฉันจะเป็นลูกชายเขาอีกคนนึงนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจโงเฮงออร่าจะผุดผ่องค่ะส่วนอันนี้นะคะนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปเจอนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะของแฟนเนี่ยให้มีของที่ระลึกของขวัญหรือของติดไม้ติดมือไปฝากท่านไม่ว่าจะเป็นขนมผลไม้นะคะลองถามคุยปรึกษากับแฟนดูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นไงอาจจะเป็นอาหารเสริมก็ได้อาจจะเป็นผลไม้มงคลเช่นส้มแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้นะคะลองถามดูว่าท่านชอบทานอะไรก็ใช้อันนั้นไปหรือเป็นขนมก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะเน้นว่าท่านชอบอะไรถามเขาด้วยนะคะให้แฟนแนะนำให้ส่วนใครที่คิดว่าอยากจะไปเสริมโงเฮงให้เกิดความน่าเอ็นดูด้วยนะคะหน้าผากค่ะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ดูออร่าผุดผ่องแล้วก็สามารถที่จะเสริมความเมตตาได้และริมฝีปากนะคะสำคัญที่สุดค่ะลิปสติกห้ามเป็นลิปแมทนะคะคุณผู้หญิงให้เป็นลิปกอสมีความมันวาวเวลาพูดจาอะไรจะได้หน้าดูหน้ามองนะคะแล้วก็ท่านแล้วก็จะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะ